ขั้นตอนชีวิตสวัสดีครับคลิปนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศคุยเรื่องพระนะครับเราจะมาคุยเรื่องกวีนิพนธ์กับขันทองโพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธครับสวัสดีครับพี่ชัยภูมิครับพี่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนพี่แนะนำแนะนำอาจารย์ยุทธโตนิเทศครับอยู่สถาบันวิทยาลัยครับครับคือผมไอ้กี่ท่านเป็นใครครับผมไม่พี่แนะนำเลยพี่แนะนำเลยพี่อาจารย์ยุทธตีผู้ประมาณครับครับผมผู้บริการสถาบันวิทยาลัยครับรวมพอดเพราะที่เราเป็นเลขาธิการที่วันสถาบันกวีนิพนธ์ครับผมอีกอันหนึ่งผมเคยภูมิแล้วออกครับก็เป็นนักเขียนมีกวีแล้วก็เขียนบทแต่สิ่งที่ว่าให้กับนักสืบพิมพ์ไทยรัฐท่านเกลือทุกวันนี้ทุกวันเลยครับหน้าดึงไทยรัฐหน้าดึงไทยรัฐนะครับแต่ละปีเรามาคุยกันหรือมาเจอกันทำบุญให้กวีผู้ล่วงลับไปทุกปีปีละครั้งทำไมเรียกวันที่ห้าครับวันที่ห้าเนี่ยเป็นวันถือว่าเป็นวันกวีนิพนธ์ไทยที่พวกเราสถาปนากันขึ้นมาครับปีนี้จัดเป็นปีที่หกครับเรารวมกลุ่มกันเป็นปีที่หกเรารวมกลุ่มตั้งแต่ปี2559ในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าเรามาประชุมใหญ่กันเรากำหนดเอาวันที่ห้าธันวาคมของปีนี้เป็นวันกวีนิพนธ์ไทยแล้วงานตั้งเป็นที่กับฟันขึ้นไทยเพื่อที่จะมาโน้นมีสำนักงานอยู่ที่สุนีพึ่งไทยนะครับนะครับเนี่ยครับวันนี้แหละนะครับเราจะไม่คุยเมื่อเราทำบุญให้คนตายเราจะมาคุยถึงกวีกราบขันทองโพนอะไรทั้งหมดนะครับที่ใกล้ตายหรือตายไปแล้วและก็คนอ่านไม่ได้มีอะไรบ้างครับคือคำประพันธ์เนี่ยมันมีที่เป็นร้อยกรองนะครับประกอบด้วยโพรงชันกราบกรอนไล่ยิ้มครับจะไล่มาทีละอย่างเลยครับโรงที่ยิ่งมีความนิยมอยู่คือโพรงสุภาพโพรงสองแรกโพรงสี่สุภาพกับโพรงสองมีหลายโพรงมีหลายโพรงห้าโพรงหกมีแต่ว่าว่าโพรงนั้นมีสามคนเดียวไม่ได้ต้องให้ของด้านก็มีแต่ว่าหาคนเดียวไม่ได้ก็แล้วที่อยู่ในความนิยมแค่นั้นนี่มันเริ่มหายไปตอนไหนก็เริ่มหายไปหลังจากที่มีร้อยกรองร้อยกรองเข้ามาใช่ร้อยแก้วร้อยแก้วเข้ามาก็เริ่มหายไปหลังจากคือเรื่องทั้งคนที่จะไปเข้าต้องมีพื้นฐานด้านภาษาเนี่ยเรียกว่าขึ้นฐานพอสมควรถึงจะแต่งร้อยกรองได้ภาษาสมัยก่อนเขาเรียกว่าเรียนรู้ดูเป็นเล่นได้การที่จะเรียนรู้ดูเป็นเล่นได้เนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานเพื่อคำว่าเล่นได้คือเขียนได้เราเองครับอย่างกรณีขันเนี่ยจริงอยู่ว่าปัจจุบันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ยังไม่ได้ดับไปนะครับยังมีคนเขียนอยู่แต่คนเขียนน้อยเพราะว่าขันเนี่ยมีส่วนประกอบองค์ประกอบต่างๆที่จะต้องใช้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานความรู้เรื่องทะลุระบุซึ่งบังคับทะลุระบุเนี่ยเสียงสั้นเสียงยาวเสียงสั้นเสียงยาวเนี่ยมันเหมาะสำหรับการที่จะต้องอัญเชิญคำจากบาลีสันสกฤตมาใช้ทีนี้ในคำทั่วไปของภาษาไทยเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันเวลาไปใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกแล้วเหมือนว่ามันจะไม่ถึงไม่เพียงพอที่จะไปใช้เพราะว่าคำจากภาษาไทยเนี่ยยังน้อยถ้าต้องเอาคำจากภาษาต่างชาติบาลีสันสกฤตเนี่ยมาใช้ด้วยแสดงว่าคนที่จะแต่งได้ต้องมีความรู้ใช่ต้องมีฐานความรู้ที่แน่นเกี่ยวกับเรื่องภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องบางมีคำบางคำที่เป็นอยู่ในคลังสมองพอสมควรถึงจะแต่งได้อย่างนี้ในกลุ่มเราเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเราพยายามเฟ้นหาคนพวกนี้ให้อยู่มีคนเก่งๆอย่างที่ทุกทีนี่ก็ฉันนี่ก็ถือว่าสุดยอดฉันฉันนี่มือฉันมือมือฉันข้ามือฉันเพราะว่าไม่ใช่ฉันข้าวนะครับเพราะว่าคือคนที่มีพื้นฐานทางด้านการกวดพระมาก่อนต้องมาหาการเรียนเนี่ยก็จะมีความเยอะแล้วก็รู้จักคำแล้วรู้จักการสร้างคำด้วยแล้วมีความรู้ว่าความหมายของคำเนี่ยคุณก็แต่ก่อนนี้เป็นหลวงพี่วัดไหนครับวันนี้ครับอยู่วัดเป็ดอยู่วัดตำน้ำปัตตานีจะเดินแล้วหลวงพ่อตอบไปเรียนไหนครับอันนี้เป็นคนที่ยังแต่งได้อยู่โอ้แต่งได้แต่เชี่ยวเลยครับครับพี่แต่งแล้วพูดถึงว่าแต่งให้ใครแล้วแต่งแล้วไปขายใคร
ขันเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยแต่งรับใช้สถาบันครับแต่งรับใช้แต่งเพื่อตระกูลดีแต่งเพื่อยกยอครับผมหรือแต่งเพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มานิยมแบบพีคสุดเลยก็คือยุคในชิ้นเดียวครับเพราะว่าในชิ้นบูรทัศน์เนี่ยเกิดในช่วงที่รอหกซึ่งท่านก็มีพระอัธยาศัยในการเขียนบทตัวนี้ว่าท่านใส่ขันเป็นขันในความรู้สึกผมนะครับเป็นหนังสือคำขันเล่มแรกที่บทสนทนาเนี่ยเขียนเป็นพัฒนาขาตำนานดอกกุหลาบพัฒนาครับต้องย้อนไปแน่ทีนะครับบทเรียนเรื่องมัทธนาธานี่เรากำลังพูดถึงขันที่พีคสุดที่พีคสุดเลยนั่นคือที่พีคสุดครับผมคือหลังจากที่มันมีผู้นำอ่ะรัชกาลที่6ท่านเดินแล้วจะได้รับการดูแลครับถ้าคนเขียนขันในยุคนั้นจะมีหลายคนที่ได้รับการดูแลเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศคนในยุคถ้าใครเห็นฉันเป็นก็ได้แต่ว่ามันเป็นอัธยาศัยส่วนตัวของมหากษัตริย์นะครับเฉพาะองค์นั้นหลังจากรอ6ไปแล้วเนี่ยก็มาเป็นเรื่องบทละครมูลละครมันเป็นคนละยุคกันครับผมแต่เรากำลังจะพูดถึงยุคที่พีคสุดครับผมก็คือสำคัญในยุคนั้นครับทีนี้ถ้าพูดถึงว่าแล้วมันตกลงไหนตกลงที่ธรรมชาติของตัวฉันเองตัวของมันเองเนี่ยไม่สามารถคือมันไม่ใช่ดาวเลยครับก่อนแต่นี่เป็นดาวครับใช่ไหมครับคำขันที่เป็นดาวท้องครับซึ่งไม่มีแสงในตัวเองครับมันจะต้องอาศัยคนอื่นทำให้มันเป็นแสงครับอย่างเช่นนายทิพย์บุรทัศน์นี่เป็นหนึ่งดวงที่ส่องแสงไปกระทบขันเป็นดาวเลยครับให้มีแสงเข้ามาทีนี้เขาหมดยุคที่คนจะไปส่องแสงให้กับขันไปเขียนขันแล้วนี่มันก็ค่อยลดค่อยลดลงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคือเคยมีคนพยายามทำแต่ยังทำโดยไม่มีภาษาบาลีหมอเพื่อที่จะประยุกต์เพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบันไม่เข้ากับภาษาไทยครับขันแล้วเป็นตอนนี้มันไม่ปิดครับคือมีคนพยายามจะท้าทายทำไทยล้วนๆพยายามจะท้าทายแล้วเขาเอามาอวดในเว็บไซต์ครับแล้วผมเห็นแล้วว่ามันติดจริงแต่ว่ามีบาลีอยู่คำเดียวเขียนมาตั้ง10กว่าที่แข็งมากต้องรับท้าแล้วท้าแบบว่ามีคนทำได้แต่ทีนี้ถามกับผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวผมก็ยังไม่ได้ยังมีบาลีอยู่มีอยู่คำหนึ่งมีอยู่คำหนึ่งเขาเก่งจริงครับคือขออนุญาตนิดหนึ่งในเรื่องของในที่นี้ที่บอกว่าเจ้าเอ๋ยมีแสงในตัวเองเนี่ยคืออย่างนี้ในยุคนี้สมัยนี้ที่คนเขียนน้อยแล้วก็เขียนไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากที่พี่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีประกอบของขันเนี่ยมีองค์ประกอบเยอะมีองค์ประกอบได้ทุกอย่างนะก็คือว่ามันต้องมีความรู้ด้านภาษาไทยในเชี่ยวพอแล้วก็เรื่องการรู้สึกต้องแม่นต้องแม่นอะแล้วพออีกที่สำคัญที่สุดคำที่เป็นความรู้เราเองมันส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องมาจากบาลีเป็นอย่างนั้นนั่นเองทีนี้เมื่อมันมีกรอบเกณฑ์ลักษณะนี้แล้วการเขียนไม่ว่างานประเภทใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแต่มันจะมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วอย่างรับคิดเกิดขึ้นได้เนี่ยคุณจะต้องเอาคำต่างๆเนี่ยมาแทนความคิดของคุณโดยที่เล่าเรื่องไปอย่างได้รู้ได้อารมณ์ได้ความรู้สึกด้วยอย่างกรณีของคิดบูรทัศน์ที่บทที่เราต้องนะครับวงเนื้อก็เนื้อเต้นนี้ก็เต้นกรณีรัวทั่วร่างและข้างตัวก็ระริบระริวไหวแลหลังเนี่ยละลามโลหิตะโอหรือหลังไปเพ่งผ่าอนาจใจรักร้อยเท่ารอยวันภาพนี้เห็นเลยโดนตีเลือดคลิปข้างหลังเนี่ยเห็นเลือดเห็นอะไรเลยเนี่ยการที่จะบรรยายได้อย่างนี้คุณต้องเชี่ยวขนาดไหนดังนั้นเองด้วยกรอบเกณฑ์ในลักษณะนี้คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เชี่ยวพอหรือว่าไม่ได้สนใจพอเนี่ยมันก็บรรยายยากที่จะ
มักขาวทำมาแทนอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นได้ดังนั้นเองเรื่องของขันเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนใส่มืออยู่แต่เฉพาะกลุ่มเล็กๆไม่ได้มากมายนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็ทุกที่ใช้เมื่อก่อนอย่างที่พี่ดูมีบอกเมื่อกี้ว่าขันเลยใช้สำหรับตัวเองใช่ไหมครับครับโอเคอันนั้นถูกต้องแน่นอนเลยเพราะว่าขันเนี่ยเป็นถือว่าเป็นของสูงด้วยแล้วก็ใช้บูชาเทพเจ้าซึ่งร่องรอยในเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนรู้ถ้าเกิดว่าไปดูในกีฬาจะดูโดยเฉพาะจะชิ้นในกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นด้วยขันเริ่มต้นด้วยขันก่อนเลยนะครับก็คือเริ่มต้นด้านบนของกีฬาจารึกเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณปี1300ซึ่งกรุงสุโขทัยยังไม่เกิดนี่นะครับกีฬาจารึกในเขมรเนี่ยทุกมีเริ่มจากขันบูชาเทพเจ้าก่อนถึงจะมากล่าวถึงกษัตริย์แล้วก็ถึงจะมากล่าวเรื่องราวทั่วไปซึ่งลักษณะนี้ต่อมาก็เรียกว่ามันก็หลายเรื่องนะครับมาบ้านเราก็กลายเป็นว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยหรือว่ามาต้นรัตนโกสินทร์ก็ตามแต่นี่เฉพาะเทพตอนสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเราก็เอานำลักษณะความเรานำขนบลักษณะนี้มาก่อนก็คือจะสังเกตว่าวรรณคดีเก่าๆเราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการบูชาอารัตนาตรายบ้านบูชาเทพบ้านก็มีแล้วเรื่องบูชาเทพก็องค์การช่างน้ำโขงห้าแล้วก็บูชาพระไตรก็มีแล้วก็บูชาก็คือยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์เริ่มต้นอย่างนิราตะลินเนี่ยก็ยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์นี่ขนบเหล่านี้มันก็ถ่ายทอดมาพิพายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้ขันนี้ค่อยลดลงไปเพราะว่าคนที่จะเป็นมือเชี่ยวระเกียรติน้อยลงแล้วอีกอย่างก็คือว่าคนที่เขียนอาจจะมีแต่ว่าคนที่อ่านได้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าจะสื่อสารกับคนทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าพูดง่ายๆขันเหมือนภาษาเทพต้องมีคนรับคนส่งต้องมีคนรับคนส่งมีคนเขียนต้องมีคนอ่านได้ใช่ต้องมีคนรับได้แต่ในเมื่อมีคนเขียนแบบเที่ยวเนี่ยแต่ว่าคนที่รับสารเนี่ยมันน้อยเนี่ยดังนั้นในแง่ของการสร้างสารสารเนี่ยการส่งสารเนี่ยมันไม่สำเร็จมันไม่สำเร็จมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องขันเนี่ยคนก็เลยแต่งน้อยอยู่ในเรื่องก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะขันมันมีลีลามันเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างนึงเป็นลีลาขันในลักษณะความขันอย่างหนึ่งก็มีลีลาอย่างหนึ่งก็ขันตะลิลงเนี่ยก็วันน้ำของน้ำเขาเห็นเดี๋ยวนี้พวกอย่างกับขันนี่กลายเป็นตำนานที่ให้เราไปศึกษาว่าแต่ก่อนไม่มีงานเขียนประเภทนี้เยอะมากครับแต่ปัจจุบันได้ยินพอมีแต่น้อยคือแต่เดียวที่จะเรียกว่าตำนานได้เยอะขันยังตายไม่ถูกตายที่ยังมียังไม่ได้ตายหรอกยังมีอยู่ยังมีอยู่อันนี้ดีกว่าที่ผมยังพูดให้จบก็คือเรียกว่ามันมีลีลาเหมือนขันแต่ละอย่างอย่างที่เขาเรียกเปลี่ยนขันเขาไปแต่งพรรณาเขาแต่งเฉลิมพระเกียรติอะไรเงี้ยแล้วก็ภาษาไทยโบราณอะไรเงี้ยก็บทโปรดก็ตัดมือวิธีที่จะขันเลยก็มีลีลาอะไรเออเมย์คำพูดที่ข้างอะไรทุกท่าขุนสลิ่งกันไหนมาเป็นดึกก็ยังไม่ถึงว่ามือก็ยังไม่เห็นจะน้อยจะยากจะมากจะเย็นประการใดมันมีกระแทกกระทันมีเสน่ห์ที่จะแต่งได้นะครับรุ่นใหม่แบบเรียนก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันก็จะกดถอยไปไม่ก็ได้ถอยย้อนไป50 ปีสมัยก่อนคือบทมาถึงแล้วว่าเขียนมานานแล้วนะครับเขียนมาตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วนะครับผมแต่บทมาถึงแล้วว่าที่เริ่มเลยก็นะถ้าย้อนไปมา40ปีเนี่ยบทมาถึงแล้วว่าเราจะพบเห็นเอาไว้ก็คือไม่ก็คือเดียวตั้งการเรียนตั้งรบกันเองครับเดี๋ยวกำลังจะสร้างตามสบายครับต้องผมคุยกันง่ายๆตามสบายครับน้องๆครับขอโทษนะแม่บ้านย้อนไปบ้าน40ปีเนี่ยคนที่เขียนบทอาศิลวาสไม่ใช่คนที่เขียนบทอาศิลวาสที่เราพูดไม่มีความแตกต่าง40ปีก่อนนะครับแต่ทีนี้เพราะอย่างที่ผมพูดว่าฉากนี้ไม่มีแสงในตัวเองไม่ใช่ดาวเลยเมื่อคนไม่เคยจับประมือเขียนไม่สามารถมือเขียนอุปสรรคเกิดจากการที่ไม่รู้ภาษาอย่างที่ผมเกิดในเมื่อกี้เนี่ยคือขันนี้คุณเขียนขึ้นมาขันยาวทั้งหกบทขันอะไรก็ได้ไม่ไ
ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนคุณก็ไม่พ้นที่จะมีภาษาบาลีนะแน่นอนผมยกตัวอย่างเพื่อเป็นความรู้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกว่ามีคนท้าทายว่าเขาเขียนโดยแม่แจ๊คอับบาลีที่ผมบอกว่าเก่งแต่เขาก็ไปเผลอใส่คำว่ากบาลกบาลนี่อะไรคือเขาลองพูดแบบหัวกบาลคือภาษาไทยไม่มีไทยแท้สั่งคำเกือบเยอะมากเลยต่อให้คุณเขียนก่อนแต่ดูภาพคุณดีภาษาบาลีภาษาบาลีนี่นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะไปหาโดยตรงนะครับปาเรียน5เอาอย่างนี้เดี๋ยวปัจจุบันนี้คนที่เอาก่อนแต่ดูภาพมาเขียนเป็นบทอันเบอร์หนึ่งของประเทศครับเบอร์หนึ่งเรื่องผมเคยตรวจความเขาตลอดเวลาขึ้นหน้าจอทีวีไทยรัฐเนี่ยช่วงบทช่วงวันสำคัญเกี่ยวกับคาถาพันธุ์ในแบบเมื่อก่อนในช่องไทยรัฐทีวีครับช่องอื่นครับเขาจะเขียนบทอาทิตย์ว่าเป็นความกันแต่เป็นเพื่อนไปไหนมาไหนนั่งกินเหล้ากันเนี่ยแต่ในบทแต่ในบทกรเหล่านั้นเนี่ยเต็มไปด้วยภาษาบาลีเพราะที่คุณภาษาไทยรู้มันเกี่ยวกับเรื่องร้องเวลาเราพูดภาษาไทยแท้ๆเนี่ยเราจะถูกตำหนิเราพูดไม่ร้องใช่ไหมครับมึงภาษาไทยกูภาษาไทยใช่ไหมไอ้นู่นไอ้นี่อะไรภาษาไทยเพราะเราถือว่าภาษาบาลีนี่เป็นภาษาที่เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์คือผู้สังเกตการที่บาลีที่เราเป็นหนึ่งปากเป็นสตรีชี้เดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามาเขียนเนี่ยในคำสั่งเนี่ยเราก็จะพบกับภาษาบาลีเดียวสัตว์สกิลด้วยเพียงแต่เราไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นสัตว์สกิลเราก็จะบอกเอ้ยบาลีแต่มันมีอยู่ในนั้นทีนี้อย่างคำสั่งเนี่ยที่ว่าในที่สุดแล้วมันก็ต้องจบลงเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนเขียนจริงๆแล้วหนึ่งการทำภาษาบาลีในหัวเราเองที่น้อยที่สุดเพราะคำสั่งเนี่ยเขามักจะคำตับคำอะไรที่ยืดหยุ่นได้อย่างเช่นเวลาคนเขียนคำว่าจะใช้คำว่าบาลีจะใช้คำว่าบาลีหรือที่มีผู้ทรงความรู้ทางภาษาบาลีเพราะไปเขียนผ่านก็ผ่านฉันเป็นคำว่าบาลีนี่บาลีเป็นคำยาวเป็นคำยาวคนที่เขาเก่งภาษาพวกนี้ในสมองเขาจะเอาของปากเขาจะรับปริญญาเลยสองพยางค์เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าคุณเขียนบาลีนี่มันไอ้คำหน้านี่บาเนี่ยมันเป็นคำแล้วมันเป็นคำทะลุเขียนยาวไม่ยาวแต่ตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้นตรงตำแหน่งตรงบาร์นี่มันบังคับก็ต้องเป็นสีสันคนที่เขามีความพิการก็จะพิจารณาเป็นปากเป็นปากเรียงความหมายเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคำขันนี่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีความเก่งในตัวของมันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีแสงในตัวเองไอ้พี่นอกจากพี่แล้วมีใครแต่งได้เก่งอาลาบอีกมีคนหนึ่งเดี๋ยวค่อยพูดอันนี้ต้องฝีมืออาจารย์ล่าสุดเราเพิ่งเขียนจากถวายพระจุฬาภิสุทธิ์9ก็เขียนครับ9ก็เขียนเขาทำไปมาถึงล่าสุดครับผมล่าสุดถวายแค่ลาบแต่เดี๋ยวค่อยคุยอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์ไปทำธุระได้ครับโอเคไอ้พี่ขันเนี่ยมันถูกมีคนอ่านแล้วเข้าใจเยอะไหมคือในฐานะพี่แต่งแต่เข้าใจใช่ไหมครับแต่คนอ่านเนี่ยมันเสกได้เลยระหว่างคนอ่านกับคนเขียนเนี่ยมันจะต้องจูงกันให้ได้ทีนี้ว่าถ้าเขียนไปแล้วไม่มีมันคนอ่านมันน้อยพอมันน้อยมันก็เลยจูงกันไม่ติดทำให้ขันค่อยละลายแต่ยังไงพี่สัจภูมิเวลาพี่เขียนไปในอาเซียนหรือว่าอาเซียนแล้วว่าในหนังสืออ่ะหนังสือพิมพ์หรือในทีวีเนี่ยมีคนอ่านหรือมีคนเข้าใจของผมเป็นกรอนครับสื่อสารกับคนได้ทั้งหมดทั้งประเทศเพราะว่าผมเขียนกรอนแล้วก็
ที่ผมเขียนนะก็คือผมตอนเขียนนะเราก็ไม่ได้มีแบบว่ามันเป็นคำบาลีสันสกฤตหรือว่าคำไทยเพราะว่าเราจะมีคอนเซ็ปต์หรือว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเสร็จแล้วคำที่เรามีคำอยู่ในสมองอยู่แล้วดังนั้นเองคำเหล่านั้นนะพอเราต้องการจะมีคอนเซ็ปต์อะไรแล้วคำเหล่านั้นก็จะมารับใช้เราในเรื่องของการที่เราจะไปสื่อสารให้กับคนอ่านแล้วการสื่อสารของผมเนี่ยผมสื่อสารง่ายผมจะไม่ได้ใช้ศัพท์แต่เป็นสูงมากนะมีนะมันมีแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ใช้มากก็มีดังนั้นเองก็คือที่ผมสื่อสารออกไปเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าเรื่องราวที่เราต้องการสื่อความคิดของเราที่ต้องการจะสื่อเนี่ยคนที่รับเนี่ยน่าจะรับได้โดยทั่วไปเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเองด้วยกระบวนการของกรอนเนี่ยกรอนเนี่ยพื้นฐานของอย่างที่เขาบอกว่าคนไทยเจ้ากฎเจ้ากรอนมีนิสัยกรอนอยู่แล้วและอย่างบางคนมาใช้กรอนแบบเนี้ยมันที่จะสื่อสารกันรู้เรื่องขออันนี้ยกตัวอย่างอันที่หนึ่งเคยยกตัวอย่างอยู่บ่อยก็คืออย่างกรณีเนี้ยผมเขียนอยู่สำนวนบทหนึ่งสี่กันนัดเนี่ยนะหนึ่งบทเนี้ยนะมีคนโทรมาแล้วก็ร้องไห้กับผมนะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่วันนั้นก็คือวันที่13ตุลาคม2559ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวรรค์โปรดนะครับแล้วผมก็เขียนกรอนไปบทเดียวเขียนว่าเราอยู่ยงตะวันนาการดับดาราวังผู้ของที่ใจเสียสิ้นเสียงโหยเสียงให้ในแผ่นดินดังยนยิงยันสวนเพื่อเตือนใครแค่บทนี้บทเดียวเนี่ยนะครับก็โอเคครับก็มีทั้งคำบาลีภาษาจีนอยู่แล้วก็อย่างก็คือคำภาษาไทยก็โอเคเหมือนกันทีนี้ความที่ผมสื่อออกไปเนี่ยมันง่ายมันสามารถตีความได้ง่ายมากเลยดังนั้นเองมันก็คือเท่ากับว่าความคิดของเราที่เราต้องการจะสื่อไปให้กับผู้รับสารทุกคนอ่านเนี่ยเขารับได้เขารู้เขาถึงได้โทรมาบอกด้วยเขาก็บอกว่าติดคำหนึ่งที่เขาบอกที่ผมจำได้ก็คือเขารู้สึกท่ามกลางความโศกเศร้าแบบนี้นะเขารู้สึกว่าอย่างนั้นก็มีคนที่คิดเหมือนกับเขาร่วมความรู้สึกกับเขาอยู่เขาก็เลยโทรมาแล้วก็มาคุยกับผมขอร้องไห้เป็นพี่ขออนุญาตนิดนึงครับคือท่านสาวมีที่อยู่ในขันครับเป็นจตุมุขครับมันเป็นภาษาบาลีที่เราผมจะใช้คำว่าตูตู่ตู่ไม่ใช่ตู่ประยุทธ์ตู่มาเป็นภาษาตู่มาเป็นภาษาใช่ใช่พุทธอย่างเราบอกว่าประเทศพระเจ้าเอ้ยภาษาไทยจริงๆก็ไม่ใช่แต่เราตู่มาว่าเป็นภาษาถูกไหมครับสูงสวรรค์คำไทยไม่มีเลยไม่มีมันเป็นบาลีสันสกฤตเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความรู้สึกอย่างเช่นคนชื่อธิดาเราก็คิดว่าภาษาไทยเพราะเราโตมาเป็นภาษาของเราเป็นภาษาไทยก็เป็นภาษาบาลีเยอะแยะไปหมดคุณชื่ออะไรผมล้วนเลยไตรเทพพระตั้งชื่อไตรเทพไตรเทพไตรเทพไตรหรือไตรไตรครับไตรครับบาลีล้วนๆไตรก็คือสามเทพหมดเทพบาลีล้วนๆบาลีเป็นสุติไตรที่เป็นแรงการันตีครับตรีเวลาจับไปนี่มันตรีแต่เดี๋ยวผมถามนิดนึงเราได้ฝึกลูกหม้อหรือส่งเสริมให้คนแต่งฉันตรงนี้ทุกวันนี้ยังไงครับไม่มีเอาอย่างนี้ทุกวันนี้เวลาคุณดูทีวีคุณเห็นไหมว่าผู้ประกาศครับหรือผู้สื่อข่าวผู้ประกาศเขาเป็นผู้ครับเอาแค่นี้ก่อนแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังส่งคนที่ไม่รู้ภาษาออกไปเป็นสื่อมวลชนเวลาพูดภาษาไทยเนี่ยอย่างเช่นผมสมมติตัวอย่างมีอยู่ยุคหนึ่งที่เวลาพระผู้ถูกทำผิดอะไรนี่จะมีพระไปจับเขาเรียกตำรวจพระครับตำรวจพระตำรวจพระเนี่ยเวลาเขาเขียนไว้ในแผ่นที่คนพิมพ์ส่งให้ครับคนอ่านนะวอแหวนตรีงอหนูยอยักษ์สระอาปอไก่สระอาวัวเขาอ่านได้ไหมพระวิญญาณที่การ
แค่นี้เขายังไม่รู้เลยว่ามันควรจะอ่านยังไงมันอ่านผิดทุกครั้งอ่านผิดหมดเลยมันต้องอ่านพระนักยาที่ไปนี่นะครับเดี๋ยวเราจะนับก่อนกันก่อนนะครับโอเคครับนี่นะครับเอาไปขายใครเอาในด้านเศรษฐกิจเราจะขายพวกงานฉันกับกองโครงกรเนี่ยเราไปขายใครผมว่ามันอยู่ที่ตอนนี้จริงๆเลยเนี่ยผมว่าโครงฉันกับกองของเราเนี่ยมันได้รับความนิยมน้อยลงแต่ว่ายังโชคดีที่มีองค์กรหลายองค์กรมาจัดประกวดหนังสือกวีนิพนธ์ขึ้นมันทำให้พวกรุ่นหลังเนี่ยสามารถสร้างกวีนิพนธ์ผลงานขึ้นมาได้แต่ว่ายังมีส่วนที่เป็นฉันทลักษณ์เนี่ยยังน้อยอยู่ฉันทลักษณ์ยากๆอย่างเช่นฉันอย่างเช่นโครงมันกลายเป็นฉันทลักษณ์ประเภทกลอนแปะมากกว่าอย่างปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรายังขาดอยู่ในเรื่องกวีนิพนธ์ในปัจจุบันก็คือเรื่องโครงฉันแล้วก็โครงฉันเนี่ยมันกลายเป็นตอนนี้ก็ยังรับใช้เรื่องสูงอยู่ครับผมว่าคงจะไม่ค่อยเขียนทั่วไปครับอย่างของพี่ครั้งล่าสุดนี้เขียนฉันเรื่องอะไรครับผมนี้ผมเอาเล่มหนึ่งมาขายครับไม่ได้ติดครับผมสามกีเทศที่จะครับผมผมจะเก็บนำไว้หน้าศพบอกว่ามุมมองและบางมุมที่ไม่ได้มองผมจะวิเคราะห์ในนั้นเนี่ยในสามกีเทศเมื่อกี้เราพูดถึงสามกีเทศครับผมครับครับไอ้ตรงไหนนะมึงที่ช่างอะไรที่ช่างถนนท่านี้ท่านไหนก็มาเป็นตึกบอกสิ่งแล้วมึงก็ยังไม่เห็นจะเอาจะมากเยอะจะกระตันใจเห็นจงกระตาคนกระตาตะวันขนาดนั้นมึงพอจะเห็นเพราะว่าที่กูสีราชสักครู่ครับสักครู่เดี๋ยวไอ้จะจบนะจะจบง่ายๆนะครับครับแล้วก็มาวิเคราะห์นี่คือเล่มล่าสุดที่เขียนแต่ไม่ได้เขียนเพียงแต่เอาคำเล่มที่เขาบอกดีที่สุดในเมืองไทยเนี่ยมาแจงออกมาเป็นห้องทั้งหมดมันอยู่ที่22ตอนอันอาจารย์ครับใครซื้อหนังสือพวกนี้พวกเกี่ยวกับภาษาอะไรเงี้ยมีข้อใครเป็นคนเสพเล่มนี้ก่อนเอาเล่มนี้เอาเล่มนี้ก่อนขอใครอาจารย์ใครเสพกลุ่มนี้คือผมรู้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าผมเขียนเพื่อมุ่งจะขายเนี่ยนะผมจะต้องเขียนเป็นหนังทั้งหมดก็จะขายไม่ได้แต่เนื่องจากว่าไอ้เรื่องที่ผมวิเคราะห์เนี่ยมันอยู่ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการครับผมก็เลยเอามาตัดตอนแล้วก็คนที่เรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยซื้อไปทำโอเคครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังสัจภูมิอ่านกุยแป๊บหนึ่งครับสัจภูมิแป๊บหนึ่งอีกหนึ่งนาทีแป๊บหนึ่ง
ครับผมเนื่องในวันนี้นะครับก็สถาบันกวีแล้วก็พี่วิทย์นักร้องกวีหลายท่านครับก็มาร่วมทำบุญให้กับพี่นิพพานฟังนิพพานผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับที่วัดน้อยนางใหญ่นะครับในส่วนของผมก็ขออนุญาตผ่านบทกวีนะครับเพื่อที่จะอุทิศให้กับพี่นิพพานฟังนิพพานที่ที่น่ารักของเรานะครับชื่อบทกวีว่าแต่กวีพี่นิพพานนะครับบางที่ขันวันนี้ที่ไม่อยู่ไม่มีครูนิพพานเหมือนคราก่อนแต่ความรู้ที่สร้างทางหลุดลอยยังสุนทรคำหอมกล่อมคืนวันขอกราบพี่พร้อมอาหารสรรมาส่งจากวัดน้อยนางหงส่งสวรรค์อุทิศแด่บุญสบาข้าพระจันทร์ผู้สร้างสรรค์วันนักกวีที่นิพพานผมปฏิบัติและพอแล้วก็สถาบันกวีที่คนไทยครับสวัสดี